วัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอาสาตามหาคนดีโดยสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับรายการอาสาตามหาคนดีมีความมุ่งหมายเพื่อนำเอาคุณงามความดีของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมผู้ซึ่งมีจิตอาสาได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ให้แก่พระพุทธศาสนาเด็กเยาวชนสังคมและประเทศชาติครับทางรายการของเราก็จะนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจให้แก่บุคคลผู้ซึ่งมุ่งมั่นในการทำคุณงามความดีครับและเพื่อเป็นต้นแบบในการทำความดีให้แก่บุคคลต่างๆในสังคมได้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการทำความดีสืบต่อไปครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นมายังรายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาครับหลังจากนั้นครับรายการของเราก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอนำท่านผู้ชมมายังจังหวัดสระบุรีครับเพื่อมาพบกับนักบริหารนักพัฒนานักเผยแพร่อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติตลอดถึงการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆอีกมากมายให้แก่สังคมมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับของสังคมอย่างกว้างขวางทีเดียวครับแต่ว่าก่อนหนึ่งขอเชิญท่านผู้ชมไปฟังความคิดเห็นจากบุคคลผู้ซึ่งเคยเห็นการทำคุณงามความดีของบุคคลท่านนี้ก่อนครับขอเชิญครับเท่าที่ทำงานกับท่านวัฒนธรรมสระบุรีนะคะท่านบัญญัติแสวงดีที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งที่นี่เมื่อวันที่24ตุลาคม57นี้นะคะชาวข้าราชการสำนักงานรู้สึกยินดีเพราะท่านเป็นนักพัฒนานักวางแผนในการทำงานแล้วก็นักประชาสัมพันธ์แล้วก็นักบูรณาการที่เยี่ยมมากเลยค่ะเราข้าราชการเนี่ยมีศักดิ์ศรีในแวดวงข้าราชการแล้วก็ส่วนราชการของจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างดียิ่งเราไปไหนไม่น้อยหน้ากับหน่วยงานอื่นๆท่านวัฒนธรรมจังหวัดเป็นบุคคลที่อุทิศตนให้แก่ชาวจังหวัดสระบุรีอย่างแท้จริงเป็นนักพัฒนาที่ยอดเยี่ยมมากเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการผู้บริหารระดับสูงค่ะค่ะท่านวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีท่านบัญญัติแสวงดีนะคะเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างให้กับข้าราชการในสำนักงานจังหวัดเป็นคนคิดเร็วทำเร็วแล้วก็พัฒนางานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนของจังหวัดสระบุรีเป็นอย่างดีมีความคิดที่กว้างไกลแล้วก็ขยายผลงานไปได้เยอะมากและเป็นผู้ที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของจังหวัดสระบุรีค่ะการสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่สอนกันได้ง่ายถ้าโดยว่าโดยหลักการแล้วการสอนวิชาพุทธศาสนานั้นต้องให้ได้3หลักหลักที่1เรียกว่า knowledge คือความรู้หลักที่2คือ attitude คือศรัทธาหลักที่3คือนำไปใช้ปฏิบัติเรียกว่า process เพราะนั้นใน3หลักนี้เป็นหลักการเรียกว่าหลักการสอนให้ได้ความรู้เกิดศรัทธาและอยากนำไปปฏิบัติ3ประการนี้จะสอนอย่างไรหลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามีวิธีในการสอนเรียกว่า4สอสอที่1คือสันทัสนาสอที่2คือสมาทัปนาสอที่3คือสมุตเตชนาและสอที่4คือสัมปหังสนาพูดถอดความเป็นภาษาไทยได้ว่าแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าร่าเริงถ้าใครสอนวิชาพุทธศาสนาได้อย่างนี้ก็จะได้ครบสำหรับ1ได้ความรู้2ศรัทธาและ3อยากปฏิบัติตามในสมัยปัจจุบันนี้รัฐบาลได้มอบให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้พระนั้นไปสอนธรรมะสอนหลักการปฏิบัติหรือให้เขาได้รู้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนา
จะได้เอาความรู้ที่เรียกว่าคุณธรรมนำความรู้เอาไปใช้ในชีวิตในประจำวันของเขาสอนเนี่ยจะสอนได้อย่างไรเพื่อให้เด็กที่ไม่มีความพร้อมเนี่ยให้ได้ลักษณะทั้งสามคือได้ความรู้ด้วยศรัทธาในคำสอนและอยากปฏิบัติตนเป็นคนดีเนี่ยสอนอย่างไรเพราะนั้นในคำว่าในการสอนเนี่ยก็จะต้องพรั่งพร้อมด้วยหลักและวิธีการสอนโครงการพระสอนที่ทำในโรงเรียนในปีนี้จึงได้รัตนาพระที่จะทำหน้าที่สอนอยู่แล้วแต่ว่าท่านยังได้ผ่านกระบวนการในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนสอนวิชาศาสนาสอนธรรมะให้เด็กชอบใจสนใจจึงได้เปิดหลักสูตรเรียกว่าอบรมเพิ่มประสิทธิภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพื่อให้เด็กนั้นได้เรียนธรรมะจากพระอย่างสนุกสนานไม่เบื่อจึงได้คิดหลักสูตรว่าหลักสูตรขึ้นชั้นครูหมายถึงอะไรหมายถึงหลักสูตรที่มีพัฒนาการพัฒนาการให้พระที่ทำในที่นั้นท่านสอนดีสอนได้สอนเป็นและสอนเด็กไม่เซ็งเป้าหมายคือเด็กไม่เซ็งแปลว่าสอนธรรมะเด็กและรู้เรื่องและอยากปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระที่ท่านมาเรียนรู้เข้าสู่ขบวนการฝึกอบรมนี้ถือว่าท่านก็เตรียมพร้อมซ้อมกายเพื่อจะไปทำหน้าที่การเป็นพระช่วยสอนวิชาพุทธศาสนาในสถานศึกษาที่ท่านปฏิบัติเพราะปัจจุบันนี้สังคมของเหล่านั้นท้าทายมากปัญหาเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเราไม่สอนธรรมะสอนวิชาพุทธศาสนาให้กับเด็กและวัยชนคนของชาติไทยแล้วสืบต่อไปข้างหน้าเขาจะมีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายและใจของเขาให้เป็นคนที่เป็นกำลังของชาติเพราะฉะนั้นจะต้องผลิตพระหรือว่าให้การศึกษาอบรมของพระให้มีความรู้ที่ดีและมีประสบการณ์ด้วยหลักสูตรการอบรมสอนดีสอนได้สอนเป็นสอนเด็กไม่เซ็งสอนแบบหลักสูตรขึ้นชั้นครูท่านผู้ชมครับรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักบริหารนักพัฒนานักอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมของชาติซึ่งได้ที่ตนทำงานเพื่อวัฒนธรรมเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมและประเทศชาติมาช้านานทีเดียวครับสำหรับบุคคลทำความดีซึ่งทางรายการข่าวเราได้มาค้นหาในวันนี้ครับก็คือท่านบัญญัติแสวงดีวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับท่านบัญญัติครับสวัสดีครับท่านดร.ประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณท่านบัญญัติมากครับที่ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้ครับครับด้วยความยินดีครับท่านท่านบัญญัติครับพูดถึงเรื่องวัฒนธรรมเรื่องของสังคมพระพุทธศาสนาหรือสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ท่านก็ทำงานทำกิจกรรมเพื่อเรื่องนี้มาอันยาวนานใช่ไหมครับครับเบื้องต้นครับขอทราบนิดหนึ่งครับว่าปอดโดยสังเขปของการรับราชการของท่านเนี่ยท่านรับราชการที่ไหนอย่างไรครับครับก่อนจะมาถึงวันนี้ผมเป็นข้าราชการครูมาก่อนครับครับเป็นคุณครูอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับครับสอนหนังสือมา15ปีครับจากนั้นก็ได้มาทำงานที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรีครับครับจนมีการศึกษาก็ถึงระดับปริญญาโทนะครับที่จังหวัดชลบุรีจากนั้นก็ได้ไปรับราชการที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นวัฒนธรรมจังหวัดเป็นจังหวัดแรกใช่ไหมครับที่รับตำแหน่งวัฒนธรรมครับผมนะครับก็พูดถึงการไปรับตำแหน่งวัฒนธรรมเป็นการเปลี่ยนมิติของการทำงานจากการศึกษาไปสู่วัฒนธรรมเนี่ยท่านมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้ไปทำงานด้านนี้ครับครับกระทรวงศึกษาจริงๆแล้วก็เป็นกระทรวงที่ดูแลเรื่องวัฒนธรรมอยู่แต่ด้วยภารกิจหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องการศาสนาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องศิลปะต่างๆก็ทำให้งานเนี่ยมากมายก็เลยมีการแยกกระทรวงขึ้นมาให้รับผิดชอบโดยตรงเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกับผมก็ได้รับมอบหมายให้เป็นวัฒนธรรมที่จังหวัดร้อยเอ็ดที่อีสานนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็มี20อำเภอก็มีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์ในด้านภาษาในเรื่องวัฒนธรรมหลายๆด้านนะครับเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็น
ทุกอาชีพนะครับไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าคนแก่หนุ่มเด็กก็ล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมทุกอาชีพนะครับไม่ว่าจะอยู่อาชีพอะไรก็มีวัฒนธรรมครับผมก็เรียกว่าวัฒนธรรมนี่อยู่ในสายเลือดของทุกคนครับเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนแสดงออกในการกระทําในวิถีชีวิตประจำวันใช่ไหมครับทุกคนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมครับทีนี้เมื่อไปอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับท่านได้ไปสร้างผลงานได้ไปขับเคลื่อนกระบวนการในการส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่วัฒนธรรมอย่างไรบ้างครับครับจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยจะเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านพระพุทธศาสนาครับถ้าเอ่ยถึงว่าบุญพระเวทเทศมหาชาติไปกินข้าวปุ้นอบุญพระเวทเนี่ยต้องร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่เป็นเมืองศีลเมืองธรรมเรียกว่าเมืองเกินร้อยเนี่ยนะครับเป็นเมืองศีลเมืองธรรมนะครับเขาจะมีการเทศมหาชาติในเดือนมีนาคมต้นเดือนทุกปีประชาชนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ20อำเภอไม่ว่าจะไปอยู่ณที่แห่งใดในโลกไม่ว่าอยู่อเมริกาไม่อยู่ต่างประเทศถึงเวลานี้แล้วจังหวัดทำไงถึงเวลาจะต้องมาร่วมทำบุญทำกุศลถ้ามาไม่ได้ก็ต้องส่งปัจจัยมาปัจจัยเครื่องทยธรรมมาส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นเลขานุการการจัดงานทุกปีครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางทีเดียวนะฮะจากร้อยเอ็ดท่านไปทำหน้าที่ด้านวัฒนธรรมที่ไหนก่อนครับมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดนนทบุรีนนทบุรีเอานี่เข้ามาใกล้กรุงเทพแล้วนะฮะจากร้อยเอ็ดเป็นวัฒนธรรมคนที่หนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วมาเป็นวัฒนธรรมคนที่สองที่จังหวัดนนทบุรีมาอยู่รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจากรุ่มน้ำชีครับสองรุ่มน้ำนะฮะนะครับแล้วที่รุ่มน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนนทบุรีมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์อะไรครับที่เป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นครับครับแม่น้ำเจ้าพระยานนทบุรีอยู่ติดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ในความเจริญรุ่งเรืองนั้นก็ยังมีความเป็นวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยมอญนะฮะที่วัดก่อเกตนะครับที่ก่อเกตที่มีเจดีย์เอียงที่เห็นนะฮะที่ข่าวเขานำเสนออยู่ประจำนะครับแล้วก็ยังมีวัดสำคัญเช่นวัดชนรับประทานรังสฤษฎิ์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะครับที่เป็นแหล่งที่ปฏิบัติธรรมไปศึกษาธรรมะแล้วก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโนวัดสวนแก้วซึ่งเป็นวัดที่ส่งเสริมและก็สนับสนุนสังคมอย่างดีหลวงพ่อพระราชธรรมนิเทศนะครับหลวงพ่อพระพยอมที่เราชาวพุทธเนี่ยรู้จักท่านเป็นอย่างดีนะครับวัฒนธรรมก็มีของทางเชื้อสายมอญนะครับก็มีอาหารการกินมีการแสดงมีภาษานะครับและเห็นบอกว่าวัฒนธรรมการกินหรือผลไม้นี่ก็คือเป็นแหล่งขึ้นชื่อก็คือดังมากแพงมากครับครับถ้าใครไม่รู้จักนี่เชยครับก็คือทุเรียนทุเรียนนะครับเห็นบอกว่าต้องไปจองคิวยาวเหยียดนะฮะกว่าจะได้สักหนึ่งลูกเนี่ยท่านผู้ว่าวิเชียรพุทธิวินยูท่านเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีครับท่านเล่าให้ฟังว่าทุเรียนผลหนึ่งครับ20,000กว่าบาทครับต้องจองต้องสั่งจองเป็นพิเศษนะฮะครับครับนี่ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมโดยสังเขปของนนทบุรีที่ท่านไปทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะก็จะมีคลองนะครับมีการสัญจรทางเรือด้วยครับแล้วก็จะมีขนมอร่อยเยอะที่นนทบุรีครับผมครับจากนนทบุรีไปไหนต่อครับมาที่นครนายกครับโอ้คราวนี้มาทางฝั่งตะวันออกตะวันออกแล้วครับนครนายกนี่มีลักษณะวัฒนธรรมเชิงพหุวัฒนธรรมหรือเอกลักษณ์พิเศษคืออะไรครับมีดงละครดงละครครับผมมีดงละครที่เป็นเมืองเก่าโบราณมีตำนานเล่าขานถึง ความเป็นเมืองโบราณนะครับมีดงละครแล้วก็มีแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความเขาเรียกศึกษาจารึกไว้ครับครับและที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นสิ่งที่ชาวนครนายกเนี่ยน่าจะภาคภูมิใจมากก็คือองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จไปสอนหนังสือที่โรงเรียนในร้อยจบปลเพราะเป็นที่ตั้งทุกสัปดาห์
สถาบันครับโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยนะครับดังที่เราทราบกันเป็นอย่างดีพระองค์ท่านก็ทรงสนพระทัยในเรื่องวัฒนธรรมทรงนำนักเรียนในร้อยนะครับไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตตลอดจนศาสนาต่างๆในจังหวัดนครนายกนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความอุดมด้านวัฒนธรรมครับผมและก็ขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งการท่องเที่ยวใช่ครับเรื่องธรรมชาติธรรมชาติ nature ครับวัฒนธรรมชื่อนะฮะ culture แล้วก็ adventure ครับนะครับผมไทยด้วยครับนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษของนครนายกนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีมากนะครับมีน้ำตกมีภูเขาอะไรต่างๆอากาศเย็นสบายครับก็ได้ไปทำงานที่นครนายกมีพี่น้องชาติพันธุ์ไทยพวนโอ้ไทยพวนก็อยู่ที่นครนายกนี่ก็มีอำเภอปากพีครับเป็นชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรมาจากสปป.ลาวครับครับอันนี้หลายท่านก็คงพอจะได้ยินได้เข้าใจนะฮะทีนี้จากนครนายกก็ได้กลับไปขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ไหนต่อครับปราจีนบุรีติดกันนะครับเราขยับไปนิดนึงไปปราจีนบุรีติดกันครับครับก็ได้มีโอกาสได้บวชนะครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพระองค์มีพระชนมายุ82พรรษาหมายความว่าไปโกนหัวบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุครับผมโอ้นี่เป็นเวลากี่วันครับ15วันครับ15วันบวชถวายพระราชกุศลนะครับนำประชาชนนำข้าราชการครับวัฒนธรรมนำบวชปฏิบัตินะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความภาคภูมิใจที่ผมทำดีถวายพระองค์ท่านครับทีนี้เห็นบอกว่าที่ปราจีนบุรีเนี่ยมีอุรยธรรมเชิงพุทธที่สำคัญก็คือที่อำเภอสีมโหสถครับสีมโหสถนั่นคืออะไรครับมีสระมรกตนะครับมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศิลาเป็นหินคู่นะครับมีวัฒนธรรมสมัยทวารวดีครับแล้วก็มีต้นโพสีมาโพธิ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจังหวัดปราจีนบุรีจะมีสัญลักษณ์คือต้นโพสีมาโพธิ์นะครับเป็นไม้ประจำจังหวัดเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอุรยธรรมเชิงพุทธที่เข้มแข็งและก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานครับผมนะฮะก็อยู่ที่ปราจีนบุรีแล้วหลังจากนั้นจากปราจีนบุรีเข้าไปที่ไหนต่อครับก็ได้รับความเมตตานะครับจากท่านปลัดสมชายนะครับให้ไปอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์โอ้ที่นี่ขึ้นถิ่นแพรวาครับหนุ่มนาข้าวขึ้นอีสานฮะที่นี่นะผ้าไหมแพรวาผ้าไหมแพรวานี่มีชื่อเสียงนะฮะโปงลางโปงลางเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดโปงลางของอีสานเป็นดนตรีอีสานที่ไพเราะมากครับครับผมก็ได้ไปฟังได้ไปฟังเป็นบุญหูนะครับมีแล้วไปส่งเสริมยังไงครับไปส่งเสริมด้านวัฒนธรรมด้านกิจกรรมต่างๆตรงจุดนั้นนะที่กาฬสินธุ์เนี่ยฮะกาฬสินธุ์นี่เป็นจังหวัดที่ประชาชนอยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ครับคำว่ากาฬสินธุ์เนี่ยคือเขาบอกว่าน้ำดำครับเหตุที่ดินดำน้ำชุ่มเนี่ยหมายความว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุของปุ๋ยของอะไรต่างๆปลูกต้นไม้ปลูกอะไรสินปลูกอะไรขึ้นมันเกิดเงินเกิดทองนะครับเป็นเกิดทองเขาก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องเสื้อผ้าเอกลักษณ์ของทางชาวผู้ไทยนะผู้ไทยชาติพันธุ์ผู้ไทยสาวผู้ไทยอำเภอกุชินารายครับอำเภอเขาวงนะครับแล้วอำเภอคำม่วงนะครับเป็นถิ่นผู้ไทยเลยใช่ไหมมากโอ้เป็นส่วนใหญ่เลยจากการสำรวจแล้วมากที่สุดในประเทศมีประชากรชาวผู้ไทยมากที่สุดในประเทศเพราะงั้นเวลาชาติพันธุ์พี่น้องชาวผู้ไทยเนี่ยนะเขามาแสดงออกในเชิงวัฒนธรรมเนี่ยเห็นว่ามีการแสดงโคมลางแล้วแสดงการฟ้อนรำแบบผู้ไทยเนี่ยงดงามไพเราะเมื่อปี2556นะครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาท่านเสด็จที่กาฬสินธุ์ในงาน220ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่เป็นผู้ไทยดีใจมากได้ออกมารวมกันรำครับถวายโอ้โหมากมายมหาศาลเลยเป็นมหากรรมรำผู้ไทยเลยนะซึ่งไม่มีที่ไหนจะยิ่งใหญ่นะในความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพครับผมและทราบว่าท่านวัฒนธรรมไปสร้าง
อนุสรอะไรนะครับที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับคือในเมืองกาฬสินธุ์เนี่ยในประวัติศาสตร์และในการปัจจุบันก็มีพระธาตุยาคูนะครับพระธาตุยาคูเป็นพระธาตุเก่าแก่ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของทุกคนในภาคอีสานนะครับในบริเวณพระธาตุยาคูนะครับก็จะมีการขุดค้นพบวัตถุโบราณก็คือใบเสมาศิลาที่ทำจากหินซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยฮะได้ศึกษาแล้วว่าเป็นใบเสมาสมัยทวารวดีโอ้ก็เรียกว่าอายุกว่าพันปีครับในพุทธศตวรรษที่8พ.ศ.800ครับครับก็ถือว่า800ถือว่าอายุมากทีเดียวแล้วสวยงามมากสมบูรณ์มากแล้วมากมายครับใหญ่โตมโหฬารผมไปได้ศึกษาได้เห็นบ้านนั้นก็มีบ้านนั้นก็มีวัดนั้นก็มีวัดนี้ก็มีครับแล้วเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ขอนแก่นก็ได้นำใบเสมาที่สวยๆนะครับไปเก็บไว้ที่สมบูรณ์ไปเก็บไว้ทราบว่ามีใบเสมาใบหนึ่งนะครับคุณค่าไม่ธรรมดาประเมินค่าไม่ได้เขาครับเขาจะขอแลกกับทับหลังนาลายบรรทมศิลป์โอ้ที่ไปอยู่อเมริกาอเมริกาขอใบเสมาใบนี้นะครับไม่ขายแต่จะขอแลกกับใบเสมาใบนี้แต่ด้วยบุญด้วยอะไรต่างๆใบเสมาเขาไม่ได้เอาไปแล้วก็ได้รับทับหลังก็หลังคืนมากลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ไปสร้างใบเสมาอย่างนั้นใช่ไหมคราวนี้เมื่อมีใบเสมาแล้วก็ได้คุยกับหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดแล้วก็คณะสงฆ์แล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆว่าอะไรน่าจะเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาอะไรที่จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีความเป็นคนมีบุญต่างๆก็ได้คิดว่าน่าจะทำจำลองใบเสมาเป็นสัญลักษณ์เมืองครับแล้วก็ได้สร้างใบเสมาสูงประมาณนั้น10กว่าเมตรนะครับโอ้จะถือว่าเป็นใบเสมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกทางเข้าเมืองกาฬสินธุ์ที่ณปัจจุบันนี้ยังประดิษฐานยังอยู่ครับโอ้ถือว่าใบเสมาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอกลักษณ์พิเศษเลยครับนะฮะอันบ่งบอกถึงความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาครับในกาฬสินธุ์เมื่อพ.ศ.800ครับอันนั้นก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมครับของท่านวัฒนธรรมบัญญัติครับจากกาฬสินธุ์แล้วไปไหนต่อครับเดี๋ยวนิดนึงครับหรือว่ายังมีท่านผู้ว่าสุวิทย์สุวงศ์กฎเป็นไงฮะท่านก็สนับสนุนการสร้างการสร้างใบเสมานี้นะครับคณะสงฆ์ก็ร่วมด้วยครับต่อไปคาดว่านะครับทุกบ้านทุกอำเภอทุกเมืองก็จะมีใบเสมาเข้าไปในกาฬสินธุ์ลืมตาขึ้นมาก็เห็นใบเสมารู้เลยว่าเข้าเมืองกาฬสินธุ์เมืองพระพุทธศาสนาแล้วบ่งบอกถึงความเป็นเมืองเอกลักษณ์อัตลักษณ์พิเศษนะฮะครับผมเอาละครับจากกาฬสินธุ์เมืองดินดำน้ำชุ่มไปไหนต่อครับอ๋อครับก็มาหนุ่มนาข้าวต่อมาก็จะมาสาวนาเกลือก็คือสมุทรสงครามสมุทรสงครามแม่กลองนะแม่กลองครับแม่กลองทำไมถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่สมุทรสาครเหรอก็จังหวัดที่ทำเกลือมากๆในประเทศไทยเนี่ยจากผมไปแล้วก็ไปศึกษามาจังหวัดที่ทำเกลือมากที่สุดคือจังหวัดเพชรบุรีติดกันนะครับติดกันที่อำเภอบ้านแหลมถ้าใครไม่เคยไปนะครับอยากจะเชิญชวนว่าที่นาเกลือเนี่ยเป็นอย่างไรยังไม่เคยเห็นก็ต้องไปศึกษาดูผมได้มีโอกาสได้ไปทำงานที่สมุทรสงครามแล้วก็มาที่สมุทรสงครามแล้วก็มาที่สมุทรสาครก็จะมีนาเกลือก็เรียกว่าใกล้ชิดติดกันนะฮะมีวัฒนธรรมของการทำนาแต่ว่าทำนาเกลือครับเอาน้ำมาปั้นเป็นเม็ดเป็นตัวท่านผู้ชมซึ่งมีอายุค่อนข้างแก่อาวุโสหน่อยเนี่ยตอนสมัยเรียนตำราเรียนเป็นเด็กๆนะก็ยังมีการอยู่ในตำรานะบอกเลยว่านาเกลือเนี่ยก็มีการทำอยู่แถวเนี้ยสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยนะฮะเพชรบุรีอำเภอบ้านแหลมเพชรบุรีแถวนี้นะฮะแล้วไปอยู่ที่สมุทรสงครามนี่ไปมีส่งเสริมวัฒนธรรมอะไรที่มีอุทยานรัชกาลที่สองนะครับครับที่อำเภออัมพวานะครับที่สมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เป็นการเกษตรมีสวนมะพร้าวสวนกล้วยนะครับซึ่งมะพร้าวนี่ก็มาทำน้ำตาลมะพร้าวครับก็เขาเอาจากงวงมะพร้าวจันมะพร้าวนะครับเอาน้ำมะพร้าว
ไหลลงมาในกระบอกแล้วก็เอาไปต้มใส่กระทะแล้วทำแล้วก็เอามาเป็นน้ำตาลมะพร้าวที่เรารับประทานกันหรือว่าส่งขายเนี่ยนะส่งขายกันครับครับนอกจากมะพร้าวแล้วนะครับที่อัมพวาก็จะมีตลาดน้ำอัมพวาครับถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้มีโอกาสในไปช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3วันนี้นะครับจะมีนักท่องเที่ยวมามากเนื่องแน่นเลยที่อัมพวาแล้วว่าถนนสองข้างทางเนี่ยอาหารการกินเต็มไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวนะใช่ครับครับแล้วก็มีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับเป็นที่ครับสักการะบูชาของชาวพุทธนะครับใครไปก็ต้องไปไหว้ไปกราบไปขอพรนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อคงครับที่ดังมากวัดบางกระพร้อมครับที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สมัยสงครามโลกศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับศักดิ์สิทธิ์มากใครไม่รู้จักหลวงพ่อคงไม่ใช่เกจิครับ ครับผมเพราะงั้นเรื่องวัฒนธรรมการเด่นก็คือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญและที่สำคัญคือมีศิลปินมากโอ้โหครูเอื้อสุนทรสนานี่ใครเคยฟังศิลปินของชาติหรือแห่งชาติเนี่ยโอ้แห่งเป็นอุอารยธรรมเป็นอุ่นบ่มเพาะศิลปินของชาติมาหลากหลายทีเดียวใช่ไหมครูเอื้อสุนทรสนานครูเอื้อดนตรีไทยครับดนตรีไทยนี่ระนาดนี่ถ้าขึ้นชื่อระนาดนี่ก็สมุทรสงครามนะครับแล้วก็เคยเป็นจังหวัดที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสนะครับประมาณ2ครั้งนะครับครับประมาณ2ครั้งนี่ก็เป็นเรื่องราววัฒนธรรมของที่จังหวัดสมุทรสงครามทีนี้จากสมุทรสงครามครับก็ได้โอกาสมาเดินทางมาที่ไหนต่อครับเมืองพระพุทธบาทสระบุรีอ๋อก็คือที่เรากำลังบันทึกรายการโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้คือจังหวัดสระบุรีครับนะครับถ้าเล่าให้ฟังหน่อยครับมารับตำแหน่งที่นี่ตั้งแต่เมื่อใดครับก็มาเมื่อวันที่24ตุลาคมครับนะครับ2500นี่แหละครับปีนี้นะครับ17เนี่ยนะฮะ1เดือนกว่าก็ถือว่ายังหมาดใหม่ๆอยู่นะฮะวันที่23ตุลาวันที่24ผมก็มารายงานตัวครับที่จังหวัดท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับเมื่อมาที่สระบุรีเนี่ยเอกลักษณ์อัตลักษณ์อุอารยธรรมที่สำคัญของสระบุรีนี่คืออะไรครับครับจริงๆแล้วสระบุรีก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่นะฮะมี13อำเภอแล้วก็มีแม่น้ำป่าสักนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องชาติพันธุ์นะครับที่ศึกษาอยู่นะครับแล้วมีอยู่เป็นปัจจุบันก็คือไทยยวนไทยยวนนี่ก็คือไทยที่มาจากเชียงแสนเชียงรายนะครับไทยยวนยวนตัวยอยยักษ์วอแหวนนอนหนูนะฮะไม่ใช่ยวนเวียดนามไม่ใช่ยอยวนเวียดนามยวนนี่คือโยนกโยนกย่อมาจากโยนกเนี่ยนะฮะเป็นคนเชียงรายจากทางเชียงรายเชียงแสนเนี่ยนะอพยพมาอยู่แถบลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยนะฮะอยู่อำเภอเสาไห้ครับอำเภอเสาไห้อำเภอเมืองครับครับมีมากมายแล้วก็เป็นที่น่า ภูมิใจนะครับว่าเขาการแต่งกายเนี่ยครับทุกวันศุกร์วันพฤหัสเนี่ยนักเรียนชาวบ้านครูครับทั้งอำเภอเลยพร้อมใจกันแต่งชุดพื้นเมืองโอ้แต่งชุดพื้นเมืองครับเป็นลักษณะพิเศษนะฮะเป็นภาคเหนือเป็นภาคฝ้ายครับผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าถุงผู้ชายจะนุ่งกางเกงขายาวครับแล้วเสื้อเป็นเสื้อผ้าฝ้ายเป็นเสื้อพื้นเมืองของเดี๋ยวยังไงอาจจะได้ขึ้นภาพอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมได้ชมทางรายการโทรทัศน์เนี่ยนะเดี๋ยวเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์พิเศษของพี่น้องชาวไทยยวนสระบุรีเสาไห้เสาไห้นะฮะเขาได้ทำมานานแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งทำนะเรื่องการอนุรักษ์การแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมแม้กระทั่งภาษาพูดของพี่น้องไทยยวนเสาไห้สระบุรีเนี่ยแต่เพียงแต่ต้องขอขอบคุณท่านดร.ประสิทธิ์นะครับที่มาทำรายการแล้วก็เราจะได้ให้พี่น้องทั่วประเทศได้รู้จักว่าการอนุรักษ์การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของเราก็ทำอยู่อย่างจริงจังแล้วก็ทำแบบมากมายครับผมเมื่อท่านมาอยู่ที่สระบุรีนะท่านมีนโยบายมีแผนงานในการพัฒนาส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของศิลปวัฒนธรรมและงานอื่นๆของชาติอย่างไรครับครับในส่วนนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรพุทธิวินยูท่านนายกเหล่ากาชาดท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีท่านอังคณา
พุทธิวินยูครับท่านก็ในฐานะที่ท่านเป็นนายกสมาคมนะครับวัฒนธรรมสตรีจังหวัดสระบุรีท่านก็ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆท่านก็ไปร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานวัดนะครับวัดที่พระพุทธบาทนะครับซึ่งเป็นประเพณีต่างบาทดอกไม้มีแห่งเดียวในโลกที่มีมาอันยาวนานแล้วใช่ไหมใช่เลยครับเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับเราก็สืบสานแล้วก็ส่งเสริมนะครับโดยสำนักงานวัฒนธรรมเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สนองงานคณะสงฆ์ได้สืบสานส่งเสริมกับพี่น้องประชาชนต่างๆในการที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและเรื่องศาสนาส่วนเรื่องนโยบายต่างๆในการที่จะพัฒนางานวัฒนธรรมในจังหวัดก็คือในจังหวัดสระบุรีเรามีความเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ซึ่งเขาเรียกว่ารากวัฒนธรรมรากวัฒนธรรมคือประวัติมีเรื่องราวมาเนี่ยฮะ มันสืบสานกันมาลึกลงไปเขาเรียกรากนะฮะรากวัฒนธรรมเราก็จะดูว่าแต่ละที่แต่ละอำเภอนะครับมีอะไรที่ดีเด่นเราจะต้องอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมเผยแพร่สร้างมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นท่านเคยได้ยินนมดีกะหรี่ดังเป็นไงฮะนะครับมาสระบุรีนี่นมดีกะหรี่ดังพูดนี่ไม่มีที่ไหนต้องสระบุรีครับเราก็จะต้องสืบสานส่งเสริมสร้างมูลค่านะครับจัดงานต่างๆเราเอาไปออกงานที่กรุงเทพที่สนามหลวงขายวันหนึ่งได้เป็นหมื่นๆเลยโอ้มากมายอร่อยฟังท่านวัฒนธรรมบัญญัติพูดเนี่ยขยายความหน่อยนะคำว่านมดีก็คือว่าคืออย่างนี้ครับนมดีนี่เมื่อพ.ศ. 2500ต้นๆ นะครับครับเป็นไงฮะไม่ว่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับท่านกรุณามาส่งเสริมให้อำเภอมวกเหล็กนะครับเป็นแหล่งเลี้ยงโคนมโอ้มาตั้งฟาร์มแล้วก็มาตั้งโรงนมเขาเรียกไทยเดนมาร์กนะครับไทยเดนมาร์กตั้งแต่ในช่วงนั้นเลยครับผมก็ทำให้เกิดชุมชนเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวเพื่อผลิตน้ำนมแล้วก็ส่งไปทั่วประเทศส่งออกจำหน่ายทั่วประเทศครับเห็นว่าส่งทั่วโลกด้วยเหมือนกันใช่ใครไม่เคยกินวัวแดงไทยเดนมาร์กก็คือตรงนี้แหละต้องไปหัดกินแล้วอันนี้คือนมดีครับแล้วมันนี่กะหรี่ดังกะหรี่ก็คือขนมกะหรี่ปั๊บนะกะหรี่ดังไปที่ไหนอร่อยครับเขาจังอร่อยอยู่เหมือนเดิมเรียกว่ามีการพัฒนาอยู่เรื่อยนะครับมีไส้มีไส้ต่างๆแล้วก็ขนาดบางครั้งก็เห็นขนาดกลมกล่อมแบบคำเดียวก็มีนะฮะเนี่ยอร่อยมันจะมีหลายไซส์มีหลายไซส์หลายขนาดนะฮะงั้นท่านผู้ชมที่เดินทางมาที่สระบุรีและจะขึ้นภาคอีสานเนี่ยหรือจากภาคอีสานลงมาเนี่ยนะก็จะต้องแวะแหละครับที่สระบุรีที่สระบุรีนะที่จำหน่ายนมนะฮะผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็เรื่องอาหารของหวานของคาวอะไรตัวอะไรต่างๆโดยเฉพาะกะหรี่พับเนี่ยนะมีชื่อเสียงมากครับครับและที่สำคัญที่สุดของจังหวัดสระบุรีเนี่ยคืออะไรครับโครงการศีล5ประชามีสุขหมู่บ้านเนี่ยเป็นแห่งแรกที่ของประเทศเลยครับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยเริ่มที่จังหวัดสระบุรีโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านได้เมตตาชาวจังหวัดสระบุรีนี่ครับมาส่งเสริมมาเริ่มกันที่จังหวัดสระบุรีครับวันนี้ถ้าตอนนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตามสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อต่างๆเขาได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ครับก็คือที่สระบุรีและเป็นจุดกำเนิดเกิดขึ้นที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีพระเมตตาประทานครับเรียกว่าหมู่บ้านรักษาศีล5แห่งแรกของประเทศใช่ไหมฮะครับผมก็เกิดขึ้นที่จังหวัดสระบุรีนะฮะครับผมนะก็คือที่หมู่บ้านโกหมู่บ้านโกนะตำบลหนองหัวโพเนี่ยฮะครับอำเภอหนองแซงเนี่ยจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะท่านดร.ท่านผมได้มีโอกาสเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้นำหมู่บ้านก็คือท่านกำนันประดิษฐ์ขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านนะครับก็สัมภาษณ์ท่านออกรายการอาสาตามหาคนดีมาเราเห็นหมู่บ้านโอ้พากัน
ปฏิบัติตามหลักการของศีล5เนี่ยฮะเป็นรูปธรรมชัดเจนมากนะนี่ก็คือเป็นลักษณะพิเศษซึ่งทำให้สังคมที่สระบุรีก็มีความสงบสุขมีความเชื่อมั่นว่าศีล5ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่อใครปฏิบัติแล้วจะเกิดความสุขจะเกิดความอุดมสมบูรณ์จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองในครอบครัวครับแล้วจากโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยนะทางวัฒนธรรมของเราก็มีส่วนไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมและเติมเต็มยังไงบ้างครับครับก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดพระธรรมปิฎกครับครับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทครับนะครับท่านก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีท่านนายอำเภอครับนะครับมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่สนับสนุนโครงการก็ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับโครงการของจังหวัดสระบุรีเราก็จะขับเคลื่อนกันไปทั้งสองส่วนแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือโรงเรียนเขาเรียกว่าบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนบ้านวัดโรงเรียนครับผมราชการนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันครับในการที่จะส่งเสริมศีล5เพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าใครก็ตามเมื่อมีศีลแล้วมีธรรมแล้วนะครับศีล5ประการไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนสังคมแล้วผมว่าที่ไหนทุกที่ก็จะมีความสงบสุขคนที่ปฏิบัติศีล5ได้ก็จะเกิดความสุขในตัวเองในครอบครัวและสังคมครับผมครับและที่สำคัญในวันนี้นะครับที่ทางรายการอาสาตามหาคนดีได้มาบันทึกรายการโทรทัศน์เนี่ยนะฮะที่จังหวัดสระบุรีได้กำหนดจัดกิจกรรมเป็นพิเศษเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่คืออะไรครับครับในวันนี้เลยครับท่านที่เคารพเดี๋ยวจะเรียนเชิญท่านไปร่วมกิจกรรมครับคือการสวดนพเคราะห์นะครับก็พระเดชพระคุณ หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับพระธรรมบิดกโดยได้นำพระสงฆ์จำนวน99รูปนะครับมาสวดนพเคราะห์ก็มีท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีครับนะครับก็จัดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวิเชียรพุทธิวินยูจะได้ไปเป็นประธานฝ่ายคารวะวันนี้พ ี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีนะครับครับร่วมมือนุ่งขาวห่มขาวมาจากทุกภาคส่วนครับมาจากทุกอำเภอทุกที่นะครับมาร่วมกันฟังการสวดนพเคราะห์นะครับการสวดนพเคราะห์เป็นการสวดที่เป็นมงคลนะครับและงานมงคลต่างๆเหล่านี้เรารวมใจถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาวันที่5ธันวาคมนี้นะครับครับก็ถือว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสระบุรีทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคคณะสงฆ์และพี่น้องพุทธศาสนิกชนวันนี้ที่เห็นภาพปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์นี้ก็คืองานที่ทางจังหวัดสระบุรีได้จัดขึ้นเป็นการรวมพลังน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมกันเพื่อประกอบงานสำคัญคือประกอบกิจกรรมการสวดนพเคราะห์ถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือว่าเป็นพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเป็นพ่อของแผ่นดินนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญและสุดท้ายนี้ท่านวัฒนธรรมบัญญัติจะมีอะไรจะฝากแก่ท่านผู้ชมครับขอเชิญครับครับผมจังหวัดสระบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับครับว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็มีทุ่งทานตะวันนะครับสวยงามมากแล้วยิ่งใหญ่มากครับท่านจะได้ชมทุ่งทานตะวันสวยงามนะครับก็มาท่องเที่ยวกันสระบุรีครับผมท่านผู้ชมครับพูดถึงวัฒนธรรมถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญจะบอกว่าวัฒนธรรมคืออุรยธรรมของมนุษยชาติประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขร่มเย็นอันเกิดจากรากฐานของพระพุทธศาสนาที่เป็นฐานหลักที่สำคัญของชนชาติไทยครับการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติดังที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทให้แก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเอาไว้ว่าการรักษาชาติก็คือการรักษาวัฒนธรรมหรือการรักษาวัฒนธรรมก็คือการรักษาชาตินั่นเองครับท่านวัฒนธรรมบัญญัติแสวงดีเป็นวัฒนธรรมจังหวัดมาหลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ได้มาดำรงตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ได้ขับเคลื่อนกระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่องและก็ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นอู่อารยธรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสระบุรีให้เกิดความมั่นคงให้เกิดการเผยแพร่ให้เกิดการรับทราบและขณะเดียวกันก็ทำให้ทุกภาคส่วนนั้นมีความภาคภูมิใจในความมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีอย่างแท้จริงครับสำหรับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีจึงถือว่าท่านวัฒนธรรมจังหวัดแสวงดีเป็นวัฒนธรรมจังหวัดต้นแบบในอันที่จะทำให้เกิดการส่งเสริมเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงอยู่คู่กับชาติไทยสืบต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีขอขอบคุณท่านวัฒนธรรมบัญญัติแสวงดีเป็นอย่างมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับเจริญพรท่านผู้ชมรายการอาสาตามหาคนดีวันนี้กติธรรมท้ายรายการอัตมภาพจะได้นำธรรมะในบุญกิริยาวัตถุ10ประการวันนี้จะได้นำเสนอในบุญข้อที่3ข้อว่าภาวนาใหม่แปลว่าบุญที่สำเร็จจากการเจริญภาวนาท่านผู้ชมรายการบุญข้อนี้ท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติกันอยู่แล้วคำว่าภาวนาแปลว่าทำให้เกิดมีพัฒนาเจริญขึ้นอยู่ในใจของเราภาวนาในพระพุทธศาสนาหมายเอาปัญญาที่เกิดขึ้นกับตนด้วยวิธีภาวนาภาวนาอย่างไรมี2วิธีคือสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาภาวนาด้วยวิธีเจริญสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานคืออะไรบ้างน่ะการได้เจริญมนต์สวดมนต์ไหว้พระแล้วกำหนดจิตตภาวนาชั่วครู่ชั่วขณะหรือบางทีบางครั้งอ่านหนังสือธรรมะจิตใจสบายทำให้สงบเพราะคำว่าสมถะแปลว่าอุบายเป็นเครื่องวิธีที่ทำให้จิตใจนั้นสงบเพียงทำให้สงบเท่านั้นจะใช้อุบายอะไรก็ได้บางท่านชอบปลูกต้นไม้บางท่านชอบอ่านหนังสือพิมพ์บางท่านชอบอ่านหนังสือธรรมะบางท่านชอบสวดมนต์ไหว้พระเรียกว่าใช้เวลาว่างตรงนั้นมีมุมของตัวเองทำให้จิตใจสบายอาตมภาพเชื่อว่าคนเราในวันๆเนี่ยต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตหน้าที่การงานอย่างมากมายบางทีบางครั้งก็เครียดบ้างขอให้เรามีมุมสงบถ้าอยู่บ้านก็มีห้องพระเสียหน่อยหรือว่าไม่มีเท่าก่อนนอนเนี่ยก็เคลียร์พื้นที่ให้พร้อมก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นการเคลียร์ใจทำให้ใจนั้นของเราคลายจากความทุกข์ได้เพราะการสวดมนต์นั้นเป็นการเข้าถึงพระคุณของพระพุทธคุณพระธรรมและคุณของพระสงฆ์ยิ่งสวดมนต์หลายๆบทมากเนี่ยจิตก็จะเป็นสมาธิหากว่าเราได้ทำอยู่เป็นอาจินเนืองนิดเป็นประจำบุญนั้นก็จะรักษาเราเมื่อถึงเวลาก็เป็นอัตโนมัติว่าก่อนนอนจะต้องเข้าห้องพระหรือว่าสวดมนต์สวดพรก่อนที่จะนอนแล้วแผ่เมตตาก็ทำให้จิตใจของเราสบายแบบนี้ก็เรียกว่าปัญญาก็ผ่องใสปัญญาผ่องใสจิตใจสบายเกิดจากสมถะภาวนาประการที่สองกระโดดข้ามขั้นถึงบุญใหญ่ก็คือวิปัสสนาภาวนาแปลว่าวิธีเจริญจิตตภาวนาด้วยวิธีกำหนดวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก่อนที่เราจะไปทำงานหรือว่ากลับจากทำงานแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเราได้สวดมนต์ไหว้พระเป็นสมถะภาวนาแล้วเราก็ปัดพื้นปฏิบัติธรรมเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเรียกว่าหนักหน่วงหน่อยเอาจริงเอาจังกับชีวิตหน่อยก็คือกำหนดอิริยาบถน้อยใหญ่ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเราก็กำหนดเป็นองค์คุณในการเจริญวิปัสสนาหรือเวลานั่งแล้วก็ให้รู้ว่าเรากำลังปฏิบัติวิปัสสนาดูกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอยู่เนี่ยในที่สุดวิปัสสนาถ้าปฏิบัติจนเชี่ยวชาญเห็นสภาวะธรรมชัดเจน
ในที่สุดก็เข้าใจสภาวะธรรมว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี่ก็แสดงว่าเราเข้าใจแล้วเข้าใจว่ายังไงเข้าใจว่าตัวตนของเราเนี่ยทั้งรูปทั้งนามเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปชีวิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเมื่อปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้รู้สภาวะธรรมเช่นนี้แล้วเราก็จะอยู่ในความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตภาวนาแบบนี้เขาจึงเป็นภาวนาที่เรียกว่าจัดเป็นภาวนาที่มีอานิสงส์มากเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมรายการท่านชอบหรือว่ามีอิทธิอาศัยในการเจริญภาวนาประเภทไหนก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามอัธยาศัยของท่านเรียกว่าตัวเราชอบกรรมฐานแบบไหนก็ปฏิบัติแบบนั้นเถิดจะเป็นสมถะก็ได้จะเป็นวิปัสสนาก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นทางเกิดแห่งปัญญาทั้งสิ้นท่านผู้ชมรายการการได้เจริญภาวนานี้ถือว่าเป็นบุญของชีวิตของเราแล้วก็เป็นกุศลอย่างมหาศาลที่เราสามารถที่จะทำบุญลำพังตัวเองได้เรียกว่าเป็นภาวนาใหม่แปลว่าบุญที่สำเร็จจากการภาวนาขอเจริญพรท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสาระประโยชน์เรื่องราวและกิจกรรมดีๆจากรายการอาสาตามหาคนดีที่ได้นำเสนอสู่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับทางรายการของเรายังมีเรื่องราวดีๆและกิจกรรมที่ดีๆมากมายครับที่พร้อมจะนำเสนอสู่ท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปโปรดติดตามรับชมโดยทั่วถึงกันครับท่านผู้ชมที่พบเห็นการทำความดีของบุคคลต่างๆในสังคมครับกรุณาแนะนำบุคคลทำความดีดังกล่าวนั้นเข้าสู่รายการตามเบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่ปรากฏอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ครับเมื่อทางรายการของเราได้รับข้อมูลจากท่านแล้วก็จะส่งให้คณะกรรมการพิจารณาครับหลังจากนั้นครับทางรายการของเราก็จะขันอาสาไปนำเอาคุณงามความดีของบุคคลดังกล่าวนั้นมาเสนอต่อท่านผู้ชมในรายการเป็นลำดับต่อไปครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอาสาตามหาคนดีหมดเวลาลงพอดีครับกระผมดร.ประสิทธิ์บุตรศรีพร้อมด้วยทีมงานขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านประสบแต่สันติสุขโดยทั่วกันครับสวัสดีครับ